5. สาขาสาธารณสุขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความรุนแรงของพายุอุทกภัยภาวะแห้งแล้งและความรุนแรงของคลื่นความร้อนที่สูงขึ้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศเช่นเด็กอ่อนผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ที่ถูกทอดทิ้งทางสังคมนอกจากนี้การที่โลกร้อนขึ้นยังทำให้เชื้อโรคต่างๆแพร่กระจายได้กว้างขึ้นเช่นโรคมาลาเรียประกอบกับการที่ปริมาณน้ำจืดลดลงทำให้มนุษย์มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคลดน้อยลงจนทำให้ต้องไปใช้น้ำที่ไม่สะอาดเช่นน้ำในแม่น้ำซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้เกิดปัญหาการระบาดของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารได้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพได้แก่การเสียชีวิตบาดเจ็บจากสภาวะที่รุนแรงของภูมิอากาศภาวะโภชนาการที่ลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กโรคทางเดินหายใจและโรคอุจจาระร่วงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความแออัดของผู้รอดชีวิตซึ่งมักจะมีที่พักพิงและการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดได้จำกัดในส่วนของผลกระทบทางจิตที่ในบางรายอาจจะเป็นอยู่นานเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำนอกจากนี้การประปาหรือท่อน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามปกติการรับสัมผัสสารเคมีอันตรายหรือเชื้อโรคที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากแหล่งเก็บกักหรือสถานที่จัดเก็บมูลฝอยการสูญเสียญาติพี่น้องผู้คุ้นเคยและทรัพย์สินรวมถึงการเปลี่ยนไปของสังคมอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและสุขภาพจิตผลกระทบต่อสุขภาพทางอ้อมก็อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นเช่นความเสียหายของสถานีอนามัยไฟฟ้าและถนนและการย้ายไปที่อยู่ของประชากรภาพแสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจจะนำไปสู่ความร้อนที่เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความเจ็บป่วยจากความร้อนภาวะหัวใจล้มเหลวหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจจะก่อให้เกิดสภาพอากาศที่รุนแรงและนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตตามมาเป็นต้นผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวอย่างผลกระทบทางสุขภาพเช่นการตายจากโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคลมแดดผลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆระหว่างที่เกิดคลื่นความร้อนในภูมิอากาศแถบอบอุ่นอัตราการตายของประชากรและอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กันแบบ V และ J shape อัตราการตายจากโรคลมแดดเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดขึ้นความร้อนตัวอย่างผลกระทบทางสุขภาพเช่นโรคติดเชื้อและความผิดปกติทางจิตผลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่น้ำท่วมทำให้การประปาและสุขาภิบาลขัดข้องและอาจเกิดความเสียหายกับระบบการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลสุขภาพน้ำท่วมอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะนำโรคและนำไปสู่การระบาดของโรคน้ำท่วมอาจเพิ่มภาวะความเครียดหลังภัยพิบัติตัวอย่างผลกระทบทางสุขภาพเช่นความอดอยากภาวะทุพโภชนาโรคอุจจาระร่วงและโรคระบบทางเดินหายใจผลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือความแห้งแล้งทำให้น้ำมีไม่เพียงพอในการดูแลสุขอนามัยความแห้งแล้งเพิ่มความเสี่ยงของไฟป่าความแห้งแล้งลดความพอเพียงของอาหารในกลุ่มประชากรที่ยังต้องยังชีพโดยอาศัยผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีตัวอย่างผลกระทบทางสุขภาพเช่น
ภาวะทุพโภชนาการผลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจลดแหล่งอาหารหรือการเข้าถึงแหล่งอาหารข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกในการคุ้มครองสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย 1. การสร้างความเข้มแข็งต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเน้นการพัฒนาปรับปรุงปัจจัยทางด้านกายภาพและสังคมที่กำหนดภาวะสุขภาพการแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำการมุ่งเน้นให้บริการประชากรด้อยโอกาสการสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจเจกชนและชุมชนให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. การพัฒนากระบวนการการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพการวิเคราะห์การจัดลำดับความสำคัญการดำเนินงานแสวงหาทางเลือกในการปรับตัวการปฏิบัติตามและการติดตามประเมินผลเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยภาวะสุขภาพของคนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งภาคสาธารณสุขจะต้องดำเนินการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆด้วย 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยมีกรอบการดำเนินงาน6ด้านคือ 1. การพัฒนานโยบายและธรรมาภิบาลด้านสุขภาพ 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 3. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 4. การเลือกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มการปรับตัวให้กับภาคส่วนสาธารณสุข 5. การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสาธารณสุขและ 6. การเข้าถึงงบประมาณและแหล่งเงินทุนสนับสนุนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยด้านสาธารณสุขดังนี้ 1. การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยให้ความรู้กับประชาชนถึงสถานการณ์ของโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตซึ่งจะช่วยให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งขึ้น 2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อติดตามสังเกตพินิจพิจารณาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรคการกระจายของโรคหรือปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง 3. การพัฒนาการศึกษาวิจัยและประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อระบุถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงทั้งในเชิงพื้นที่กลุ่มประชาชนและปัจจัยเสี่ยงในระดับประเทศและภูมิภาคเป็นต้น 5. การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพโดยการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ 6. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพโดยการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมและให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค